นายกรัฐมนตรีนะคะได้พบปะกับคณะผู้บริหาร7สายการบินนะคะพร้อมกับรับปากจะหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจการบินของประเทศไทยจากผลกระทบของโควิด-19 ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคณะผู้บริหารสายการบิน7สายซึ่งประกอบด้วยสายการบินไทยสมายไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ไทยสายการบินนกแอร์สายการบินบางกอกแอร์เวยส์สายการบินเวียดเจ็ตและไทยไลออนแอร์นะคะเช็คอินที่ทำเนียบเลยนะคะทยอยกันเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจการบินของประเทศหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เข้าร่วมประชุมด้วยหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงร่วมกับนายทัศพลแบร์เลเวตนะคะประธานกรรมการผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อกล่าวถึงผลการประชุมและข้อเสนอรวม3ประเด็นด้วยกันที่มีการยื่นต่อนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือข้อ1นะคะขอให้เร่งรัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ากระทรวงการคลังได้มอบให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการแล้วแต่ว่ายังติดปัญหาการประเมินเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลผ่อนปรนให้นำใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศใหม่ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ได้รับจากกพท.แปลงเป็นทุนได้หรือไม่เพราะว่าถือเป็นใบสำคัญที่สามารถนำมาหารายได้และนำไปเช่าซื้อเครื่องบินได้ค่ะประการต่อมาเนี่ยนะคะก็มีการเสนอขอขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินจาก4บาทนะคะ4บาทกับอีก726สตางค์ต่อลิตรหรือว่าประมาณ20สตางค์ต่อลิตรเนี่ยซึ่งก็จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการขยายเวลาการลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานแล้วก็ค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตรา 50% นะคะซึ่งก็จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้ออกไปอีกก็ขอให้รัฐบาลนั้นช่วยปลดล็อกให้ผู้ประกอบการสายการบินสามารถจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบนเครื่องบินได้ตามปกติโดยมอบให้ผู้ประกอบการนั้นไปจัดทำรายละเอียดมาว่าจะมีวิธีการจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยบนเครื่องบินอย่างไรนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับชาวต่างชาติแต่ว่าเป็นการพูดถึงภาพรวมไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะว่าวัตถุประสงค์นั้นต้องการให้ธุรกิจสายการบินเดินได้ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเศรษฐกิจและเศรษฐกิจของธุรกิจการบินเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมนายทัศพลยืนยันค่ะว่าหลังจากได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยสายการบินยิ้มได้แล้วนะคะเพราะนายกเนี่ยรับปากซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการยืนยันว่าจะไม่ไล่พนักงานออกค่ะส่วนเงินที่จะได้มาก็จะนำไปใช้ในเรื่องของสภาพคล่องของธุรกิจการบินโดยครึ่งหนึ่งจะเป็นเงินเดือนพนักงานนะคะและคาดว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อีกอย่างน้อย1ปีและจะใช้คืนภายใน5ปีค่ะทุกสายการบินก็ได้มาพบท่านนายกแล้วก็โดยสำคัญเลยสาระสำคัญเลยก็คือเรื่องของการที่ท่านนายกเคยเรียนกับพวกเราไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้วว่าพยายามเก็บคนไว้อย่าไล่คนออกแล้วทางภาครัฐเนี่ยก็จะหาเงินมาช่วยแต่ว่าวันนี้ยิ้มออกนะครับท่านนายกรับปากแล้วว่าจะดูแลนะครับแล้วก็ท่านปลัดคลังปลัดคมนาคมก็มาด้วยแล้วก็จะรีบทำให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนะครับก็ได้เป็นซอฟต์โลนที่จะได้มาช่วยเหลือสายการบินแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นประเด็นอยู่ในเรื่องของการท่าอากาศยานวิทยุการบินก็มีการลดให้จริงๆลดให้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะหมดอยู่เดือนหน้าบางอย่างก็หมดเดือนตุลาคมแต่ท่านนายกก็จะต่อให้ไปอีก1ปีเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะพอรอดแล้วก็อยู่ได้นะครับวันนี้ยิ้มออกครับรายละเอียดเนี่ยเราได้ส่งให้ทางรัฐบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ 24,000ถ้าเกิดโดยรวมเลยครึ่งนึงเนี่ยเป็นเงินเดือนซึ่งเรารับปากว่าจะไม่ให้ใครออกนะครับแต่ว่า leave without pay ได้อะไรได้ครึ่งนึงเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆไป